หนึ่งสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะคะถ้าคุณจะมาอัดคลิปนอกสถานที่บอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแบบที่เราคิดเลยนะคะการอัดคลิปนอกสถานที่เนี่ยกับในสตูง่ายกว่าเยอะเลยเพราะบอกเลยช่วงนี้คือแบบว่าออกมาข้างนอกบ่อยไงแล้วอยากให้ได้งานก็จะเตรียมอุปกรณ์นี่ขนาดเตรียมแล้วนะยังรู้สึกแบบพอมาถึงแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นสถานที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอาจจะมีคนมีเสียงรอบข้างมันอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมอันดับแรกสำคัญมากก็คือนี่เลยในไมค์ค่ะไมค์คุณต้องเตรียมไมค์ก่อนเลยนะเพราะถ้าคุณไม่มีไมค์นะบอกเลยว่าการอัดคลิปนอกสถานที่ของคุณมันจะแบบไร้ประโยชน์มากพอเสียงไม่ดีคนก็จะไม่ฟังถูกไหมเนี่ยอย่างตอนนี้บ๊อบอยู่ร้านอยู่ริมถนนนะคะเสร็จแล้วจะบอกว่าคือรถเนี่ยวิ่งกันเร็วมากแล้วคือคุณถ้าไม่มีไมค์คือทำอะไรไม่ได้เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเห็นได้ยินเสียงในคลิปเนี้ยจริงๆนี่คือบรรยากาศของการอัดคลิปนอกสถานที่จริงๆคือเราอาจจะเลือกเข้าไปในห้องก็ได้ในร้านในห้องแต่ในห้องอ่ะตอนแรกก็กะว่าจะมาในห้องไงแต่พอไปอยู่ในห้องคนก็เยอะอีกเขากินกันเขาก็ต้องคุยกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบที่เราคิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะที่คุณต้องเตรียมหนึ่งคือไมค์นะคะสองคือคอนเทนต์ของคุณคุณจะพูดเลยคุณเตรียมมาเลยไม่อย่างนั้นคุณจะมาคิดที่หน้างานของคุณมันจะยากแล้วมันจะลำบากแล้วสำคัญที่สุดนะพอที่จะต้องเตรียมถัดมาก็คือเตรียมใจค่ะโฟกัสดีๆกับงานต้องเอาให้ได้งานก่อนอย่างน้อยก็ต้องได้1คลิปเป็นค่ากาแฟอย่างน้อยอีกได้อีก1คลิปเป็นค่าขนมแบบนี้นะคะคุณถึงจะคุ้มนะบอกเลยโอเคและถ้าจะไปอัดคลิปข้างนอกทำใจไว้ก่อนนะคะแล้วหาสถานการณ์ของคุณหามุมของคุณให้ได้เลือกให้เหมาะปุ๊บนั่งปั๊บไม่ต้องสนใจใครจากนั้นก็ลุยคอนเทนต์ของคุณลุยอัดคลิปของคุณแล้วก็ได้1คลิปกลับมาแล้วดีใจโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปกินกาแฟก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ